ทูลกระหม่อมหญิงแพทพาวเวอร์แพทประชันหล่อคู่คุณพ่อแปะแคปชั่นทำติ่งใจบางสำเนาถูกต้องแพทพาวเวอร์แพทประชันหล่อคู่คุณพ่อแปะแคปชั่นแทนตัวแดดดี้ทำติ่งใจบางแห่สมัครเป็นลูกสะใภ้พร้อมเปย์สินสอดอยู่ในช่วงปรับตัวหลังกลับมามีอิสรภาพอีกครั้งสำหรับนักร้องหนุ่มหน้าหล่อแพทพาวเวอร์แพทที่ตอนนี้ขยันอัปเดตชีวิตประจำวันให้แฟนๆได้เห็นกันผ่านไอจีส่วนตัวสื่อโซเชียลที่เจ้าตัวเพิ่งหัดเล่นได้ไม่นานล่าสุดหนุ่มแพทไม่ได้มาคนเดียวแต่พาคุณพ่อมาประชันความหล่อแบบชัดๆบอกเลยว่าสำเนาความหล่อเท่ถูกต้องเป๊ะพร้อมแปะแคปชั่นก่อนไปทำงานแดดดี้ของแดดดี้เจอแบบนี้เข้าไปทำติ่งใจบางเป็นแถบเมื่อหนุ่มแพทเรียกแทนตัวเองว่าแดดดี้ซึ่งเป็นคำที่บรรดาแฟนคลับใช้เรียกแทนตัวนักร้องหนุ่มนั่นเองแถมยังถือโอกาสพากันฝากเนื้อฝากตัวสมัครเป็นลูกสะใภ้กับคุณพ่อหนุ่มแพทแบบรัวๆพร้อมเปย์สินสอดให้อีกต่างหากไม่ว่าจะเป็นโอ้เยยมีความเรียกตัวเองว่าแดดดี้ตามแฟนคลับบ้าเอ่ยเยยทำไมเราอ่านแคปชั่นแล้วหยุดยิ้มไม่ได้เลยเลิกเป็นแล้วค่ะแอดมินขอสมัครตำแหน่งลูกสะใภ้รู้เลยว่าหล่อเหมือนใครแคปชั่นค่ะติ่งชัดๆหลายคนเป็นลมจ้ากรี๊ดแดดใจบังมากเลยหนูรักลูกชายคุณพ่อมากค่ะสินสอดเท่าไหร่ครับพร้อมเปย์และอื่นๆแต่สมชายปรับปลื้มภรรยาลูกเก็บเงินมอบเป็นของขวัญวันเกิดสุดว้าวให้พ่อเต๋าสมชายปรับปลื้มภรรยาลูกเก็บเงินมอบเป็นของขวัญวันเกิดสุดว้าวให้พ่อเต๋าสมชายปรับปลื้มสุขสันต์วันเกิดอายุครบ47ปีสำหรับนักแสดงหนุ่มเต๋าสมชายเข็มกลัดโพสต์รูปภาพความประทับใจในวันเกิดของตนเองซึ่งตรงกับวันที่26มกราคมโดยภรรยาสาวยุ้ยอัธมาศน้องสมใจและน้องสมสุขได้หาของขวัญมาเซอร์ไพรส์คุณพ่อด้วยความตั้งใจเต๋าสมชายยืนกรานไม่เกี่ยวข้องคดีพัวพันยาเสพติดชี้ไม่ใช่เรื่องของผมเต๋าสมชายควงภรรยาโชว์หวานฉลองชีวิตคู่10ปีเผยวิธีเลี้ยงลูกในแบบตัวเองไบแมน2คงความฮาเต๋าให้ใจยอมเปลี่ยนลุคโดยเต๋าได้เปิดดูของขวัญของลูกและภรรยาพร้อมเล่าเรื่องราวความปรับลืมแววว่าของขวัญวันเกิดในปีนี้ชิ้นที่หนึ่งคือจักรยานเทรกมาโดนภรรยาที่รักซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดปีนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของป้าป้าส่วนของขวัญชิ้นที่สองเป็นของสมใจแอบห่อเก็บไว้ให้เซอร์ไพรส์วัสดุทุกอย่างที่ใช้รีไซเคิลหมด1กระดาษห่อโบชัวแคตตาล็อกสินค้า2กล่องเนยจืด3กระดาษนิตยสารเก่าและ4กล่องพัสดุไปรษณีย์น่ารักจังลูกสาวเราส่งจดหมายเก่าที่วาดรูปด้วยตัวเองและเขียนคำว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ป้าป้าเต๋าเปิดซองของขวัญออกมาเซอร์ไพรส์สุดๆมีเงินสด 1,000 บาทสมใจบอกว่านี่เป็นเงินเก็บของหนูให้ป้าป้าเป็นของขวัญวันเกิดนะคะขอให้ป้าป้ามีเงินเยอะๆนะเลิฟยูจุ๊บๆเงินก้อนแรกในชีวิตที่ได้จากลูกส่วนสุขใจก็เข้ามาจุ๊บแล้วก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ป้าป้าถ้าหนูมีเงินแสนหนึ่งจะรอนะไอ้ลูกชายจะให้ป้า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 จะได้ไปซื้อจักรยานใหม่อีกคันฮ่าฮ่าฮ่าป้าป้าชอบตรงนี้แม่แอบมองหน้าสุดใจไม่นะพอก่อนไหมจักรยานขอบคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัวเข็มกลัดนะครับผมเลิฟยูจุ๊บๆวันนี้สมชายมีความสุขที่สุดในโลกทั้งใบให้นายคนเดียวครอบครัวเข็มกลัดแฮปปี้เบิร์ธเดย์เข็มกลัดขีดล่างแฟมิลี่เถาสมชายขีดล่างเข็มกลัดค
ครอบครัวเข็มกลัดเต๋าสมชายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสมชายเข็มกลัดสมชายจดปลายเท้าไม่แน่จริงไม่มาหรอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถึงได้ชื่อสมชายตลอดกระแตเล่าหลายเรื่องตื่นเต้นเดือนนี้เผยถึงเลขเด็ดหลังถูกรางวัลที่หนึ่งจะตีเลขยังไงแล้วแต่เลยกระแตเผยถึงเลขเด็ดงวดหน้าหลังถูกรางวัลที่หนึ่งเอ็นดูน้องมียาหลานสาวคุณย่าดวงดาวจารุจินดาโดยกระแตเปิดภาพเมื่อ3ปีที่แล้วของลูกสาวไม่นึกเลยว่าเด็กน้อยคลอดก่อนกำหนดต้องอยู่ในตู้2เดือน2วันจิ๋วตัวดำๆในวันนั้นจะอวบอั่นและกล้าแกร่งได้ถึงเพียงนี้เล่าหลายเรื่องตื่นเต้นเดือนนี้ของลูกพร้อมเผยเรื่องเลขเด็ดกระแตสาวะคนภรรยาเติ้ลตะวันโพสต์คลิปน้องมียาตัวจิ๋วตอนออกจากตู้ที่อยู่มา2เดือน2วันกำลังจะกลับบ้านพร้อมเผยด้วยว่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ3ปีแล้วที่หัวหน้าได้ออกจากโรงพยาบาลตามกำหนดคลอดจริงคือเดือนมกราคม2018แต่นางรีบออกมาตั้งแต่22พ.ย. 2017กระแตขึ้นเงินรางวัลที่หนึ่งสามีแดนฉลองเผยเอาเงินไปทำอะไรทั้งที่เมื่อก่อนไม่สนเติ้นเครียดหมอบอกให้ทำใจน้องมียาลูกสาวมีสิทธิ์สูงเต็มที่ได้แค่140เซนติเมตรรวมๆแล้วนอนอยู่ในตู้ก็2เดือนกับอีก2วันย้อนดูคลิปแล้วก็คิดถึงช่วงเวลานั้นไม่ได้หลายครั้งที่พอพูดกับนางมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทำให้นางตอบโต้ได้ประหนึ่งว่าเข้าใจที่พ่อกับแม่คุยด้วยตลอดเวลาไม่นึกเลยว่าจิ๋วตัวดำๆในวันนั้นจะอวบอั่นและกล้าแกร่งได้ถึงเพียงนี้มียาคะแก๊งยันหว่างเลิฟลี่มียาก่อนจะโพสต์เล่าเรื่องราวตื่นเต้นหลายเรื่องในเดือนนี้ของลูกรวมทั้งเรื่องเลขเด็ดหลังถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยว่า3ขวบ2เดือนน้ำหนักเมื่อเช้า15กิโลกรัมส่วนสูงวัดเมื่อเดือนที่แล้วตอนไปฉีดวัคซีน94เซนติเมตรเดือนนี้มีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นมากมายหัวหน้าเริ่มยอมเลิกใส่พิสตอลกลางวันแล้วอันนี้แล้วแต่บ้านเลยนะคะดูที่ความพร้อมของลูกเราค่อยๆ อธิบายกับเขาแม่บอกว่าแม่ก็ไม่ใส่พ่อก็ไม่ใส่เวลาใครจะฉี่ก็เดินเข้าห้องน้ำนางก็ยอมฟังแต่ยังมีปัญหากับการอึอยู่555เนื่องจากนางชอบไปยืนเบ่งตามซอกตามหลืบยังไม่ยอมนั่งอึเวลาปวดทีหนึ่งก็จะมาขอใส่เพิร์สคือถ้าขอแล้วแม่ไม่ให้นางก็อั้นไว้ไม่ยอมอึสรุปแม่ก็ต้องใจอ่อนยอมให้ใส่พิสืบไปก่อนขอเวลาปรับตัวสักพักเรื่องที่สองคือเลิกดูดขวดอันนี้ยากแสนยากเพราะก่อนหน้านี้ขอแค่ยอมกินนมแม่ก็ยอมทุกอย่างจะใส่ขวดนอนกินชิลแค่ไหนก็ยอมจะเลิกขวดตอนไปโรงเรียนก็ได้เรื่องฟันเรื่องอะไรแม่ไม่ฟังใครเยอะข้าปวดหัวก็ลองบอกเขาดูถ้ายอมก็โอเคไม่ยอมก็ดูดขวดต่อ555อันนี้บอกไปว่าหนูกระจุกนมแตกหมดแล้วหาซื้อใหม่ไม่ได้ร้านปิดหมดเพราะโควิดแล้วก็หาขวดดูดน่ารักรักสร้างแรงบันดาลใจกันไปวันแรกๆบอกเลยว่าจากที่นางกินนมวันละ3ขวดใหญ่เหลือเฉลี่ยรวมๆแค่ขวดเดียวแอบมีจะใจอ่อนอยู่เพราะอยากให้นางกินเยอะแต่ก็ลองทนดูนี่ก็กินดีขึ้นมาอาทิตย์กว่าละ555มีคน DM มาถามแม่เยอะมากว่าน้องทานนมอะไรแม่สั่งนมยี่ห้อเมจิสีชมพูของญี่ปุ่นมาจากร้านบาบีมูล9เขาเริ่มต้นจากตอนหัวหน้า1ขวบครึ่งที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนมที่แม่เตรียมไปหมดเพื่อนเลยแนะนำให้ลองนมนี้ดูสรุปนางกินดีมากดูดโฮกๆแม่เลยซื้อมาตุนไว้ตลอดพอหมดก็ไปหิ้วมาเองแต่พอเจอโควิดเลยอดไปแม่สั่งของเด็กร้านนี้ประจำอยู่แล้วเลยลองถามดูว่ามีไหมคุณอ้นเจ้าของร้านถึงกับสั่งออเดอร์ให้ทันทีจนถึงตอนนี้ก็ยังทานอยู่ส่วนเรื่องวิตามินเสริมเกี่ยวกับเรื่องทานอาหารไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะที่อวบขึ้นเพราะเน้นข้าวเยอะขึ้นจากแต่ก่อนเกือบเท่านึงเลย
เรื่องสุดท้ายเรื่องรางวัลที่หนึ่งอันนี้ขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าแม่ไม่ได้มีเลขเด็ดเลขดังที่ไหนเดี๋ยวงวดหน้ามาถามแม่แล้วไม่รู้จะตอบยังไง555เพราะแม่ไม่มีอะไรจะใบ้จริงๆส่วนใครจะไปตีเลขยังไงกันนั้นแล้วแต่เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและเป็นกำลังใจให้หัวหน้านะคะใครมีอะไรสอบถาม DM มาถามแม่ได้ยกเว้นเรื่องเลขนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนเช่นกันค่ะมียาค่ะแก๊งยันหว่างเลิฟลี่มิยะมิยะบีดีล่าสุดครอบครัวยังพากันไปทำบุญด้วยโดยกระแตเผยภาพพร้อมครอบครัวและน้องมีอย่าไปทำบุญด้วยพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการประเรียนที่วัดมาค่ะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะมียาค่ะแก๊งยันหว่างเลิฟลี่มิยะ